มาก็ไปแบบว่าพักผ่อนครับก็มีบ้างครับมีก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เที่ยวกับครอบครัวแหละงานก็เริ่มกลับมากันเยอะแล้วแหละแต่ว่ายังไงเราก็เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบ new normal แล้วฮะเที่ยวได้เที่ยวในไทยเที่ยวกับครอบครัวนะครับผมไปใกล้ๆบางทีไม่ต้องเป็นทริปใหญ่เลยแค่ 2-3 วันเราก็สนุกกันละแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขเริ่มมีใจอ่อนแบบว่าอยากจะมีน้องคนที่3อะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันโอ้ผมพร้อมนะพร้อมตลอดเวลาไม่น่าพร้อมใช่มั้ยครับพยายามพร้อมต้องไปฝากไปเคลียร์ฝั่งนู้นหน่อยว่าอย่างไรได้มีการคุยกันก็คุยเรื่อยๆแต่ก็เข้าใจเขาเหนื่อยแหละแล้วก็เหนื่อยทุกคนแหละครับลูก2คนก็คนโตก็แรงดี4ขวบแล้วก็วิ่งสนุกเลยคนเล็กก็กำลังจะเดินได้แล้วก็ต้องระวังที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เหนื่อยทุกคนแหละครับรออีกสักนิดนึงเผื่อจะใจอ่อนลงมาไม่แน่จะมีข่าวดีตลอดทุกวันไหมครับอะไรครับแบบตลอดทุกวันก็นิดๆหน่อยๆพอหยอดนิดๆหน่อยๆแต่ละวันแต่ล่าสุดก็เบอร์เดย์น้องดิสนีย์แลนด์ไปใช่ครับใช่ครับเบอร์เดย์ก็ครบ4ปีพอดีก็เริ่มรู้เรื่องเยอะขึ้นเลยแหละเหมือนเป็นแทบจะเป็นแบบเด็กโตแล้วตอนนี้พูดตอบโต้กันไปเถียงไปเถียงมาอะไรอย่างนี้คือคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันสนุกกับการเห็นพัฒนาการของเขานะวันนี้ปีนี้เขาอยากได้เค้กอะไรแล้วก็ถามเขาตรงๆเลยว่าชอบตัวไหนครับเขาก็บอกมาแล้วก็ทำให้สนุกอย่างการมีน้องเราต้องถามเขาด้วยไหมครับในเมื่อเขาแบบว่าตอบโต้ได้แบบว่าเขาความคิดเห็นด้วยอันนี้ยังไม่เคยถามนะเรื่องน้องแต่ว่าใช้เป็นแต่ว่าเรื่องเดนนี่เขาก็รักน้องนะเขาก็คอยดูแลแล้วก็โยนหน้าที่ให้เขาในแต่ละเรื่องว่าวันนี้เตรียมนมให้น้องหน่อยวันนี้ป้อนนมหรือว่าเทคแคร์อุ้มไปนู่นไปนี่เขาก็ทำได้ความตั้งใจแล้วก็เหมือนจะรักน้องแหละหรือให้ลูกชายเป็นคนไปบอกอ้อนคุณแม่ว่าอยากได้น้องต้องไปแนวนี้มากกว่าฟังเราก็ไม่ค่อยฟังเราอาจจะฟังลูกมากกว่าแต่ตอนนี้น้องก็คือพัฒนาการก็ดีมากเลยนะครับคนโตคนก็ค่อนข้างดีทั้งคู่ผมว่าช่วงที่หยุดไปไม่ได้ไปเรียนก็ได้อีกแบบนึงแหละได้เจอคนในครอบครัวมากขึ้นได้คุยกันในแต่ละเรื่องต่างๆแล้วก็ยิ่งเราเองก็มีเวลาอยู่กับเดนนี่มากขึ้นหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราก็อยู่แบบเต็มที่ช่วยเลี้ยงแบบแฮนด์ออนในทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นความมีความสุขมากแหละช่วงนี้แฮปปี้จริงๆลูกสาวน่ารักเนาะแฟนๆขวัญใจแฟนๆในก็ผมว่าเด็กผู้หญิงก็น่ารักอยู่แล้วแหละผู้หญิงแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ยอมให้แต่งตัวให้อะไรอย่างงี้ถ้าเป็นผู้ชายจะไม่ค่อยยอมให้ใส่อะไรชอบใส่แต่เสื้อเดิมๆตัวน้องตัวนี้จะเลือกมากแต่ว่าถ้าเดมมี่นี่คืออ่ะซื้อชุดสวยๆมายังไงก็ใส่ก็โอเคน่ารักดีคือให้ความร่วมมือนะคะเดมี่คือคุณแม่เป็นคนแบบว่าจัดชุดหรืออะไรให้คุณแม่ก็จัดชุดให้ก็ช่วยกันซื้อให้แล้วก็จะเป็นคอลฟิลกับลูกชายเลยเพราะว่าดีแลนค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมให้ใครอุ้มเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กเลยจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วแต่คนแต่ว่าเดมี่ก็จะแบบรับแขกมากใครไปอุ้มก็จะแบบยิ้มให้แบบสบายๆเขาไม่ค่อยวุ่นวายเพราะฉะนั้นคนในบ้านก็จะสลับคนอุ้มไปเรื่อยๆโอเคสบายเมื่อก่อนผู้ชายก็จะยอมให้เฉพาะพ่อกับแม่อุ้มไม่งั้นคนอื่นจะร้องแต่เขาดูมีงานโฆษณาเข้ามาจากทางบ้านเลยนะก็มีนิดหน่อยครับในบางอย่างบางตัวก็เป็นตัวเก่าที่เดียร์เขาถ่ายไว้แล้วก็มีผมว่าพอโตขึ้นมาเป็นเด็กผู้ชายที่เริ่มรู้เรื่องอะไรแล้วก็อาจจะมีแบบคนสนใจให้แบบถ่ายรุ่นเท่านี้นิดหน่อยติดต่อมาเยอะบ้างไหมคะช่วงนี้เองที่เริ่มกลับมาแล้วก็มีบ้างครับในบางอย่างในคิดว่าเขาเราเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเขาคิดว่าเราน่าจะเป็นแบบอิมเมจที่ตรงกันและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงสนับสนุนจริงถ้าเป็นอะไรที่เราไม่ใช้จริงหรือว่าเรามันไม่ใช่แนวเราอ่ะเราก็จะไม่รับเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะสื่อสารตรงๆกับประชาชนทุกคนแหละครับเราไม่สนับสนุนสิ่งที่เราไม่ใช้จริงครับพี่แมนคิดว่าการที่เราหายป่วยจากโควิดทำให้มีผลว่าเรามีงานมากขึ้นคนสับสนมากขึ้นผมบอกว่าทุกคนงานน้อยลงฮะตอนนี้ เพราะว่าอีเวนต์อะไรต่างๆก็จัดไม่ค่อยจะได้จะมีแต่แบบออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมวยเองก็ทุ
เพิ่งจะกลับมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์แรกที่ผมทำที่ตอนมวยไทยไปซ้อมตั้งแต่ติดตอนนั้นแต่ว่าก็จะเป็นการจัดที่ปลอดภัยมากขึ้น New Normal แน่นอนก็ต้องมีมาตรการตามภาครัฐแล้วก็เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราไม่รู้ว่าอะไรจะหลุดมาอะไรยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็การไม่ตกไม่ประมาทกันนะครับผมแต่ว่างานก็ต้องเดินบ้างครับอย่างพี่แมทยังมีความกลัวไหมครับคือกลับไปที่เดิมที่เดิมมันไม่กลัวหรอกครับมันยังไม่ได้เรียกว่าความกลัวแต่ว่าโอเคแน่นอนมันก็จะมีความกังวลในเรื่องต่างๆที่โอเคมันประสบการณ์ของเรามันมีมาแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไว้ใจผู้จัดนะครับเราเชื่อว่าเขาก็ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วที่จะช่วยทุกคนปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นเราก็สู้ต่อไปครับผมว่าการที่ผมจะกลับไปขึ้นบนเวทีมวยนี้เนี่ยก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของทุกๆคนยิ่งของวงการมวยที่จะเห็นผมคือผมก็ไม่ถอยอ่ะผมก็ไม่หนีไปไหนเราต้องทำงานทุกคนนักมวยก็ตกงานกันมานานแล้วน่าสงสารมากหลายคนก็ไม่มีสังกัดก็ถือว่าแบบไม่มีรายได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะขึ้นไปบนเวทีเพื่อพวกเขานี่แหละเพื่อให้งานเรากลับมาเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมแบบ new normal ด้วยความปลอดภัยครับอย่างนี้ตอนนี้ตารางงานมวยของเราไปถึงไหนครับพิธีกรก็จะกลับมาอยู่ในจะมีทั้งมวยสากลแล้วก็มวยไทยครับมวยไทยก็จะมีแทบเกิดทุกสัปดาห์ครับทุกสัปดาห์แล้วมวยสากลจะมีเดือนละครั้งรวมไปถึงตัวอื่นแต่ว่ายังไงก็ย้ำว่ามันต้องกลับมาด้วยความปลอดภัยมากที่สุดเหมือนทุกกีฬาแหละครับฟุตบอลหรือกีฬาอื่นที่จะกลับมาก็ต้องกลับมาในรูปแบบใหม่จนกว่าจะพ้นช่วงนี้ไปจนกว่าจะมีวัคซีนหรือว่าอะไรที่มันปลอดภัยกว่านี้ที่พี่แมทธิวไปทำนี่คือความจัดคนแบบคนดูไหมจำกัดอะไรนะครับหรือว่าไม่มีคนดูครับไม่มีคนดูแน่นอนจะมีเฉพาะทีมงานที่จำเป็นแล้วก็นักมวยแล้วก็กรรมการแค่นั้นเลยคนดูนี่ห้ามเข้าเด็ดขาดเลยเพื่อป้องกันเนาะใช่เพื่อป้องกันทุกคนเข้าใจหมดครับแต่ทุกคนก็ต้องกินข้าวฮะก็ต้องมีรายได้ครับเพราะฉะนั้นมวยไทยก็เป็นสิ่งที่ประเทศเป็นมวยไทยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยผมว่ามันก็คือช่วยประเทศไทยเรามาเยอะแล้วในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับมาลุยกันละแต่ก็ย้ำว่าต้องปลอดภัยครับ